ู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่ที่โซลนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วบริเวณด้านนี้เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ที่เราเห็นประชาชนทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาแวะเวียนเที่ยวที่นี่ครับข้างๆนี่ยังมีการแสดงอยู่นะครับแต่ก่อนจะไปจุดการแสดงเดี๋ยวผมจะรบกวนขออนุญาตสัมภาษณ์ทางอาจารย์เองนิดนึงอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เราคุยถึงเหตุการณ์ด้านบนนะครับแล้วลงมาด้านล่างแล้วนะครับบริเวณด้านที่เป็นยังไงบ้างอยากให้เล่าสักนิดครับณตอนนี้ที่เราอยู่เรียกกันว่าลานแห่งรักหรือลานคู่รักก็ได้นะครับถือเป็นอีกหนึ่งสตอรี่เรื่องราวความรักหนุ่มสาวของคนเกาหลีที่เวลามีความรักร่วมกันนอกเหนือจากการมาฮันนีมูนการได้มานั่งคุยกันก็จะมาทำสัญลักษณ์โดยการนำกุญแจทั้งสองอันมาคล้องคู่กันเราไปดูสิครับเป็นนะครับอยู่บริเวณด้านหลังครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่ากุญแจที่เราเห็นอยู่เนี้ยจำนวนเยอะมากครับนะฮะไม่ได้มีแต่เพียงแค่นี้ครับนะฮะเจ้าที่นำเครื่องมือมาตัดกุญแจเพื่อที่จะไปคล้องทำเป็นต้นสนได้ประมาณ7ต้นยักษ์ครับเป็นต้นยักษ์7ต้นยักษ์เลยครับผมนะฮะใช้เวลาประมาณกี่ปีนะครับณจุดนี้นะครับตั้งแต่เปิดหลังสถานที่ท่องเที่ยวมาประมาณ8ปี8ปีนะครับ8ปีแต่ก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของกุญแจไปเรื่อยๆเพราะว่าในจำนวนกุญแจที่เราเห็นครับค่อนข้างที่จะซ้อนหนาขึ้นมาเรื่อยๆครับตัวแล้วก็ทำให้ราวที่นะฮะอยู่บริเวณนี้บางครั้งไม่สามารถรับน้ำหนักได้เลยต้องมีการไปไม่ธรรมดาเลยครับแล้วก็ยังมีการแสดงเยอะแยะมากมายครับผมก็จะเป็นนะฮะการแสดงเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมีทุกวันทุกวันนะฮะตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงประมาณ5โมงก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนในแต่ละวันแต่หลักๆเลยก็จะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมคนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดประจำชาติก็คือชุดฮันบกนะฮะสาวฮันบกนักรบประจำชาติซึ่งนะฮะในระบบการปกครองแบบกษัตริย์เนี่ยทางเกาหลีไม่มีแล้วนะฮะแต่ในอดีตเคยมีอยู่ก็ยังระลึกถึงเรื่องราวของอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายของยุคราชวงศ์ต่างๆนะฮะในพระราชวังก็นำมาแสดงอยู่บริเวณของลานอเนกประสงค์บนถนนรัชดาตรงนี้ครับครับเอาละครับท่านผู้ชมก็จะแปลกใจนะครับมีการเดินไปเดินมาตัดกล้องไม่เป็นไรครับอันนี้คือเป็นการเราดำเนินการอย่างธรรมชาติไม่ต้องมีสตอรี่ใดๆทั้งสิ้นนะครับอยากจะให้อาจารย์เฮงรบกวนนิดนึงครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่เหมาะสมการท่องเที่ยวเราใช่ครับนะฮะเดือนตุลาของทุกปีครับตั้งแต่อาทิตย์ที่2ขึ้นไปเราเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะฮะหรือคนไทยเรียกกันว่าใบไม้เปลี่ยนสีถือว่าเป็นเริ่มต้นไฮซีซั่นของทางเกาหลีครับหลังจากนี้2เดือนครับนะฮะใบไม้ก็จะเริ่มร่วงหมดต้นครับนะฮะตอนนี้ใบไม้ที่เห็นเขียวๆก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะฮะเช่นต้นแบกกล้วยต้นเมเปิลจากที่เคยเป็นสีเขียวก็เปลี่ยนเป็นสีแดง2เดือนครับหลังจากนี้ใบไม้จะร่วงหมดต้นแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูอีกหนึ่งฤดูที่จะเข้ามานั่นก็คือฤดูหนาวนั่นเองนะครับความแตกต่างของเกาหลีคนที่อยู่เกาหลีครับนะฮะฤดูร้อน40องศาฤดูหนาวครับหนาวสุด20ลบ20องศาครับถือว่าส่วนต่างกันค่อนข้างเยอะนะฮะแต่เขาก็สามารถปรับสภาพแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขได้เอาละครับท่านผู้ชมครับเราได้ความรู้เต็มเปี่ยมจากทางอาจารย์เฮงนะครับต้องกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับผมเห็นวิธีการจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเขามากมายหมดโบราณครับไทยเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเรื่องนี้เลยนะครับผมประกอบการของไทยเนี่ยตกแล้วหลายแสนล้านบาทหรือรวมทั้งหมดของทั้งประเทศนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับการท่องเที่ยวของประเทศไทยของเราครับยังไงก็แต่ครับแข่งที่เมืองไทยเราด้วยครับนะครับแล้วก็ทราบว่าทางเกาหลีใต้ก็ชอบเที่ยวด้วยใช่ไหมครับนะครับถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนะฮะเรามีมาประเทศชั้นดีฮะท่องเที่ยวทั่วไทยฮะเศรษฐกิจคึกคืนฮะเศรษฐกิจไทยคึกคักครับฝากคนนะฮะผมไกด์เองครับผม0877158899ครับโอเคครับสถานีทุ่งรุ่นรายการแข่งยกลัง3ครับยินดีที่อยากจะนำพาท่านมาที่เกาหลีใต้ครับแล้วช่วงนี้นะครับเราคงไปดูบรรยากาศที่อื่นนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างที่นี่มาสักครู่ครับ